بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد خفام سنتس นะครับความเมตตาปราณีความจำเริญจากพระองค์อลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาสลามะรอฮมะและว้วก็บารอกะห์จากอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลานะครับจงประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรตินะครับท่านพี่น้องที่สละเวลานะครับมาร่วมกันในมัสยิดแห่งนี้ในบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาแห่งนี้นะครับเ,เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสมา พบปะกับท่านพี่น้องที่นี่นะครับจริงๆก็ไม่ได้ไกลาจากบ้านผมสักเท่าไหร่นะบบ้านผมอยู่จ่ว่าบ้านผมก็ไม่ใช่นะบ้านพอตาอยู่ตรงพัฒนาการ54าี่ที่แรกคนที่โทรไปประสานผมไปยังไม่รู้ว่าใครอคีก่านใช่ไหมฮะนะครับบอกมัสยิดฟรีฟูอิสลามผมก็เออยู่แถวๆไหนนะเคยได้ยินชื่อตามอ,าอะไรนะัประกาศหรือว่าตัววิ่ง นะครับที่ว่าจะมีการจัดบรรยายแต่เราไม่เคยไม่ได้เคยรู้ว่าเออมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ทำดิลิละไม่ไกลนะครับใช้เวลาวิ่งมาประมาณ1ิบกวนาทีเองนะครับอาจจะเป็นข้อรถไม่ติดด้วยแต่ก็ทำดิลินะแต่สิ่งที่น่าชื่นใจกว่านั้นก็คือนะครับได้รับรู้ว่าได้เห็นว่าก็แล้วกันได้เห็นนะครับว่ามีทุกเจเนเรชันเลยนะเนี่ยเจนวายเจนแซดเจนอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดตั้งแต่เจนตอกเสาเข็มน,นะครับ ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชายมานนะเด็เกชายมานไปแล้วกันนะเด็กชายมานนะรู้จักแน่เลยนะธรรมาที่นี่ตัวเด็กชายมานนะครับตมิลาของเรานะครับบอกว่าตั้งแต่สมัยเป็นบาแลต่อเสาเข็มเมื่อี่คุยกันสามคำได้ข้อสรุปมาแล้วนะครับมาสิบหลังนี้ส0สิปีนะแต่สิ่งที่น่าชื่นใจก็คืออันดับแรกเลยที่มองเห็นสะอาดมากอันเนี้ย นะครับไม่รู้ว่านพี่น้องเคยไปมสัสยิดหลังอื่นๆไหมที่อื่นอาจจะไม่สะอาดเท่าเราใช่ไหมแต่ต้องยอมรับว่าที่นี่นะครับไม่มีแม้กระทั่งฝุ่นนะฝุนอับน้ําละหมาดไม่ได้ในมานี่ลําบากเลยหาฝุ่มทําตะยำมงมไม่ได้นะครับบางที่ไปเลยตะยมุมตรงไหนก็ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นนึกถึง คำามดมรัของอัลลอฮฺ سبحانه แวะตะอาลาอินนามะยัมุรุมัสอาจิดัลลอฮิมันอามะน์บิลลาฮิวัลิยูมิลอาคิริวะอคกามัสซัลาเพราะฉะนั้นอันการอิมารอลการทำนุบำรุงการรักษาการดูแลมัสยิดชนิดหนึ่งก็คือการรักษาความสะอาดของมัสยิดด้วยทำให้คนอยากจะมาถามว่าเด็กๆพวกเนี้ยนะครับถ้าเห็นมัสยิดเลอะเทอะนะครับโทษนะฮะรอยตีนแมวยิ่งหน้าฝนเนี่ยบางสุราเนี่ยหน้าสุราเป็นไงรอยเท้าแมวเต็มเลยหมดเด็กอยากจะมาไหม เด็กก็ไม่อยากจะมาแต่นี่ผมมาเจอมสัสยิดสะอาดนะครับบรรยากาศเย็นอีกต่างหากนะครับเลยอยากให้เรามาร่วมกันทํากิจกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสามทุ่มสีนาทีโดยประมาณนะครับเอ,เอาเรียนไหนวันก่อนผมไปสเต็กบางพรนาฬิกาบานเลยไม่ตรงนินสักนิดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาเรียนนี้เป็นหลักแล้วกันเรียนที่อยู่ด้านหน้าผมนี่นะครับสักหนึ่งชั่วโมง หรือว่าอาจจะกว่าไปแล้วแต่แล้วแต่เนื้อเรื่องมันจะนะครับจะเอื้ออานเยได้มากักขนาดไหนไปแล้วแต่โทษนะครับปกปติตัต้งนี้คุยกันสักประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งนะอาจประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็วันนี้อย่างที่ท่านอิหมัานนะครับท่านอิหมัม่ได้เกิดนําไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวกรูนนะครับเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาพูดเอาไว้นะครับพูดเอาไว้ในอัลกุรอานแต่ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องกรูนเี่ยนะครับ ผมขออนุญาตเล่าขดีสวทหนึ่งจริงๆหลายท่านที่เจอผมที่สเต็กมงังกรเคยได้ยินผมเล่าอดีตวทนี้ให้ฟังแล้วนะครับว่าขดีตวทนี้เป็นขดีสที่ผมจามาตั้งแต่สมัยขอโทษถ้เรียนอยู่สมัยอ่สมัยเรียนอยู่มาดีนะสมัยไปเรียนปีแรกๆเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับไม่ได้จะโม้นะไม่ได้จะโมอันนี้ไม่ได้โม้แต่เล่าให้ฟังว่าสมัยไปเรียนปีแรกๆเนี่ยผมไปจากโรงเรียนอิสลามปรศาสตร์ของสิบอ่านออกเขียนได้แต่ฟังไม่รู้เรื่อง นี่คือปัญหาพอไปอยู่นู่นแล้วพอเวลาเขาสอนเนี่ยจับต้นชนตายอะไรเกือบไม่ปลูกเลยเพราะเราฟังก็ไม่รู้เรื่องนะครับทั้งๆท,ที่ไปเริ่มเรียนภาษาก็เลยเชฟเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอา้าวเธอเด็กคนไหนเขาก็พูดรวมๆนะครับว่าในห้องเนี่ยวันนักศึกษาคนไหนเนี่ยถ้าเกิดภาษายังไม่แตกเนี่ยนะครับหรือว่ายังฟังได้ในคลองเนี่ย,ยง,ง่ายๆพาหูไไ้ข้างเดียวนะหูไม่ได้พาไปสองข้างตอนนั้นพาปู่ไปข้างเดียวเนี่ย ไปเรียกนั่งฮัลาก้อในมัสยิดนบีนะครับนี่บางบางบางยีนี่เป็นกลับมาจากฮัทร้อนๆเลยเจอใช่ไหมฮะที่มัสยิดนบีเขาจะนั่งกันเป็นอยลาหลังระหว่างมะก็เดฟกับปิชาเนี่ยจะมีวงฮาลละก้อคือวงฮาลาะก้อก็คือมีคนมาสอนแล้วก็จะมีใครอยากจะไปฟังเลือกวงไหนก็ได้อามีวิชาฮะดี้มีวิชาตับซีดมีวิชาฟิกอะไรก็ว่าไปผมเขามีกันเป็นสิบวงเชคใหญ่ๆห่ เชคที่ดังๆไปนั่งเราฟังเขาไม่รู้เรื่องจริงๆสามปีแรกต้องไปนั่งฟังเชคอบูบักยซาอรีสอนง่ายที่สุดสอนตัฟซีรอ่านอัลกุรอาน Al uran, แล้วก็เล่าความหมายโดยสรุปฟังอัลกุรอานที่อ่านไปเนี่ยวันละห้าอายะห์วันละสิบอายะห์แล้วเชคก็จะพูดอยู่เสมอว่าอันเนี้ยเราทำตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลกออะลยฮิวะสซัลลัมที่น,นบีบอกวา่ามาจเจมะอัคอมุนฟิบัยตินบุยุติลละ ยัตูนักิตาบัลลฮ์วายตดารอสูนอูฟีมาบนะบุงไม่มีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็แล้วแต่ไม่มีใครกลุ่มไหนก็แล้วแต่รวมตัวกันที่บ้านขอรัสุบฮานหัวตาอาลานะรวมตัวกันที่บ้านของร,รัสุบฮานาห,าหัวตาอาลาแล้วก็อ่านอ,อัลกุรอานที่สําคัญวยตดารอสูนอูฟีมาบนะบุมเสร็จจากอ่านกุรอานเสร็จแล้วไม่ต้องอ่านเยอะครับอ่า ผมจำได้ว่าอ่าหมอกสีน้ำตาลขอโทษนะขอโทษนะต้องขออนุญาตเรียกบางบางีหมอกสีน้ำตาลคร,รัง้ง,งที่แล้วเราเจอกันที่บางพรใช่ไหมอ้าวสวสิเจ็กบางพรผมเล่าฮันดีบทฮันดิษบทน,นี้ไปเนี่ยพอจะจําได้นะว่าซอฮาบะเวลาเขาอ่านกุรอานกันเขาอ่านกาันทีละกี่อายะเรียนจากนบีสักกี่อายะฮะโอ้เก่งมากครับสิบอายะถูกต้อง นะครับสิบอายะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลีอวลสลัมสอนซอฮาบะทีละสิบอายะท่านอบูบักบอกว่ามาบนานอัจจาวสุอัชรออายะจินเราไม่เคยเรียนกุรานจากท่านนบีเกินทีละสิบอายะมีกุรานตั้งเล่มหนึ่งโอ้โหสิบอายะเมื่อไรจะจบเอาวันลยุได้ไหมเอาวันลยุได้ไหมนะเปล่าซอฮาบะเขาเรียนกับท่านนบีจนกระทั่นเขาจำเขาเข้าใจแล้วถ่ายทอดมาถึงเราได้เนี่ยเขาเก็บแค่สิบอายะซอฮาบะก็เหมือนเราเนี่ยแหละ EQ กับ IQ ไม่ตางจากเราสักเท่าไหร่หรอแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นจุดสําคัญสำหบซอฮาบะก็คือเขาไม่เอาทีละเยอะแต่เขาเอาหมดเอาละเอียดยิบเลยไม่ใช่เขาจะเอาทีละเยอะแต่เขากอบไปได้เล็กๆน,น้อยๆไอทีทิ้งไอทีเก็บไม่ได้อีกเยอะไม่ใช่ซอฮาบะไม่เคยเรียนพุณอ่านเกินทีละสิบอายะจนกว่า จนกว่าสาฮาบาบอกเราจะไม่เรียนกุรอ่านเกินสิบอายะจนกว่าเราจะเข้าใจมันเข้าใจในสิบอายะนั้นเข้าใจเสร็จแล้วเอาไปทํได้เอาไปทำสิบอายะอัลลอฮ์สั่งอะไรอัลลอฮ์สั่งอะไรอัลลอฮ์ห้ามอะไรอัลลอฮ์ใช้อะไรเอาไปทําให้ได้ก่อนสิบอายะนั้นนะครับทาได้เสร็จแล้วเราจะท่องทั้งสิบอายะนั้นไว้ด้วยเพราะสิบอายะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเราเข้าใจเราจําได้แล้วเราเอาไปทําแล้วเราจะได้มีโอกาสทาทำทำเรื่องนั้น ไม่แรงไปหน่อยไหมนะนะครับไม่ได้นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีโอกาสทําทั้งสิบอาญะนั้นแต่ทุกวันใช่ป่ะสมมุติเรียนเรื่องสากาดไปปีหนึ่งทำกี่ครั้งสกาดปีหนึ่งทำกี่ครั้งถ้าเป็นสากาดท,ทั่วไปปีละครั้งใช่ป่ะต้องรอให้ครบรอบเอาออกสากาดปีหนึ่งครูกลมเรื่องสกาดอาการสกาดอะไรมั่งแล้วก็เขาเรียกว่า อ่ีสอบของมันเท่าไหร่ท่ารอหนึ่งปีเนี่ยลืมไหมโอ้ปีหน้าต้องเอ,อาอกาศอ้าเพื่อปีที่แล้วฉันออกแพะไปกี่ตัวนะแพะมันดนีสอบของมันยังไงมันมีโฟนของมันยังไงใช่เปล่าบ,บางเรื่องหนึ่งปีทําครั้งเดียวบางเรื่องทําทุกวันละหมาดเออเรื่องละหมาดคงจะไม่ลืมแน่และถ้าได้กได้มีโอกาสทําทุกวัน ซากาดอ้าวถ้าเกิดออกสากาดเดือนรอมฎอนด้วยชนกับซากาดฟิตรอตมาอยู่ในเดือนเดียวกันและอีสิเดือนไม่มีโอกาสเจอสากาดเลยเรื่องรายละเอียดสากาดเพราะฉะนั้นซอฮาบะก็เลยบอกว่า,าเราจะเรียนจากท่านอบีทีละสิบอายะเราจะไม่เรียนเกินทีละสิบอายะจนกว่าเราจะเข้าใจมันซะก่อนเอาไปทําให้ได้ท่องให้จําแล้วนําไปบอกต่อนะเพราะฉะนั้นนี่คือสี่ประเด็นนี้ผมอยากจะฝากท่านพี่น้องตรงนี้ก่อนเอาแค่สี่ประเด็นดนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมีอีกสี่แล้วก็สี่ตามมา เรื่องของก่อนจะเข้าเรื่องกอรูณเนี่ยกอรูณจริงๆขยับขยุกขมวดให้เหลือนิดเดียวได้แต่เรื่องที่เป็นประเด็นอยากจะฝากท่านพี่น้องก็คือนะครับฟังให้เข้าใจทักษะการฟังเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอัลลอฮฺยุกยองคนที่ฟังที่ฟังอัลลอฮฺที่น่ายิลงต่ำยกย่องคนพวกนี้คนที่ฟังอัลลอ่งต่ยัสต่มยิอูนัลกอลงต่ำยิ่งต่ำยิ่งต่ำยิ่งต่ำยิองต่ลยิ่งตุบฮานงต่ำะิ่งา่ำยิ่งต่ำยิ่งต่ำยินง แล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดดีที่สุดเพราะฉะนั้นฟังทักษะการฟังมาเป็นอันดับหนึ่งซอฮาบะฟังจากททาน,นาบีเอาไปทําท่องจนจําแล้วก็เอาไปเอาไปเอาไปเอาใหมฟังฟังจดเข้าใจทําจนเป็นท่องจนจําแล้วนําไป บอกต่อนะครับนำไปบอกต่อเพราะฉะนั้นมันมีสี่สเต็ปตามแดบนี้เลยนะครับเหมือนที่อยู่ในสุลตุานอัสวีอินเลละดีนะอามานูอามาสสิลุสซอลิฮะติวะตอวาซอบิลฮัวตวะตอวาซอบ,บิลซอบนะครับอ่าย้อนกลับมาที่ h ะดีษของท่านอบูบักรีซาอิรเช็คนะครับคนแรกของผมท่านบอกว่าไม่มีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดรวมตัวกันในมัสยิดในบ้านฟัลลอ์อันนี้ตรงเป๊ะสีสีสีสเงื่อนไขสีขั้นตอน มัจเตมาอาโกบุนนะครับไม่มีคมหนึ่งคมใดที่รวมตัวกันซี่ใบตินมินบุยุตินละในบ้านขอฝ่าล้อสุพรรณอุทาลาวยัตลูในกิตาบบัลลอฮ์อ่านกุรอานของอัลลอฮ์มาละกุรอานกำลังจะอ่านให้ท่านพี่น้องฟังวยะตะดารับูนหูฟีมาใบหนุมแล้เราจะเรียนสิ่งที่ผมกำลังจะอ่านแล้วเราจะได้อะไรกลับไปได้อะไรกลับไปบ้างหนึ่งอิลลานาซัลัตอะลัยฮิบุษสกีนะ นอกจากว่าสากีนะจะอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาจะลงมาประสบกับพวกเขาสกีน่ะลงมาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาลงมาจากฟากฟ้าลงมาประสบกับพวกเราที่รวมตัวกันอยู่ในมัสยิดแล้วก็เรียนอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานวะตะอาลาสกีนะคืออะไรเดี๋ยวก่อนด้านหลังนี้ใครชื่อสกีน่ะบ้างไหมเดี๋ยวยกมือเดยยุ่งเลยไม่มีใช่ไหมฮะสกีนะคืออะไรใครรู้บ้างส,สกีนะมาจะกค้า่าสากานณยัสกุนสุสกีนะทัน ความความร่มรื่นความสบายใจความทาสุขความไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจนะครับเพราะที่สําคัญที่สุดสกีนะอันนี้แหละเป็นบอ่อเกิดของอีมานเพราะในในสุรุตุลอา์ซาอัลละบอกว่าวันละดีอันซาลัสกีนัตอัลลอฮ์ทรงประทานสกีนะฟีกูลูบินมุกมินีในหัวใจของคนที่เป็นมุกมินได้อะไรขึ้นมาได้อัลลอฮ์ให้สกีนะมากับคนที่เป็นมุกมินมุกมินได้อะไร เลียสดาดูอีมานันมาอีมานีเ,นเพื่อที่อีมานเขาจะได้ทวีเพิ่มคุเพิ่มอูดมากขึ้นจากอีมานฐานของเขาที่มีอยู่หมายความว่าถ้าเกิดวันนี้เรามีอีมานอนอ,อกมาจากบ้านคืนนี้ตอนหลังตอนก่อนมะกริบนะครับขับมอเตอร์ไซค์ออกมาขับรถออกมาจากบ้านอีมานของเราสมมติอยู่เลเวลนี้อยู่ในระดับนี้เบอร์ห้าก็แล้วกันเอเบอร์ห้าอินชาอัลลอฮ์ถ้าเราได้รับสกีนะจากอัลลอฮ์ซุบฮานวะตะอาลาเหมือนที่อัลลอฮ์สัญญาเอาไว้ ฮวนลาดีอันจาลัสกีนะตฟีกุลูวิลมุมินินนนอัลลอฮ์จะให้สกีนะ้กับคนที่เป็นให้กับหัวใจของคนที่เป็นมุมินลิยัสดาดูอีมานั้นวันนี้อีมานของเราอาจจะเพิ่มอัพเลเวลขึ้นไปอาจจะเป็นหกเจดแปดเแล้วแต่ว่าใครจะได้สกีนะมากน้อยสักขนาดไหนนะครับเพระาะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้กลับบ้านไม่รู้และสุเราจะเลี้ยงอะไรผมไม่รู้ด้วย แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านพี่น้องกลับบ้านไม่ใช่แค่ขดตม้มไม่ใช่แค่ขมันไม่ใช่แค่ผัดไทยติดท้องกลับไปแต่ได้อีมานติดหัวใจกลับไปด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ซอฮาบะเขาฝวนขวายสแสวงหาจากท่านนบีมุมฮัมมัดสุลต่ลมุอะลัอิวะซัลลัมทุกครั้งที่มารวมตัวกันที่มัสยิดนะครับนั่งนั่งฟังท่านนบีนั่งท่านบอกนั่งนั่งฟังท่านนบีสอนนะครับนั่ง ดูการปฏิบัติของท่านนาดีพอเขากลับไปบ้านเป็นไงอีหมานของเขาก็เพิ่มขึ้นเพราะเขาได้ความรู้ใหม่ๆกลับไปนะครับอ้าวอัลลอฮ์ให้สกีนะกับเรา้เร่องหนึ่งอันที่สองอ,อิลลานบซอลลออัลฮิมุสกีนนะบอกว่าชสียทุ่มรอำมะร่ำมะเพราะอัลลอฮ์ سبحانه แวะะอาลาจักประสบกับเขาจัครอบเขาไว้คุมเขาไว้ร่ำมะคือกุญแจดอกสุดท้ายที่จะพาเราเข้าสวรรค์ของอลัลลอฮ์ سبحانه แวะะอาลา ถ้าท่านพี่น้องจําได้นะฮะับดิสอมททโรซุนโซโลรอของอาริวัสลัมที่บอกว่าไม่มีใครได้เข้าสวรรค์เพราะอามันอิบะดาของตัวเองนอกจากว่าอัลลอฮ์จะประทานความเมตตาอิลลาอันยะตะวัลมาดาหูเบราะห้มาติฮิลวาศ์จนกว่าอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาจะประทานรับมาให้คนคนนั้นจึงสามารถผ่านเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาได้นะเราบอกว่าเราละหมาดมาแล้วสี่สิบห้าสิบหกสิบปีเจ็ดสิบปีบวชมาทุกปีเลยอารอฟะาให้กบวชอาชูรอฉันก็บวช นะส่วรก็ฉันก็ทําอะไรดีฉันทําหมดเลยฉันจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไหมได้พูดได้แค่ว่าอินชาอัลลอฮ์นอกจากว่า,หาหอัาลลอฮ์ س ب า ا ن ه แวะ ت ع ا ل จะให้ความเมตตาเชิญเข้าเข้าสวรรค์ของหหอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه แวะ ت ع ا ل นั่นคือสันอย่างที่สองอุกาเสียฮุลรอฮ์มาว่าฮัฟฟะทูมุลมาลาอิกะมีมาลาอิกะมาห้อมล้อมเราด้วยปกป้องเราอยู่ด้วยนะครับพอนึกถึงตรงนี้ทำให้ผมนึกถึงสมัยเหมือนเดิมสมัยเรียนอยู่มาดีนะ นะครับไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมที่มัสยิดนบีมหาลัยตั้งห่างออกไปอีก4กิโล5กิโลนะครับบางครั้งเคยไปขึ้นรถรถมันจะมีรถรับส่งของมาวิทยาลัยนะครับกลับไปหอพักเนี่ยบางครั้งเคยขึ้นรถไม่ทันแล้วก็เคยเดินเคยเดินเนี่ยเดินไปตามถนนเนี่ย นะครับเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงขอพักท่านพี่น้องคิดว่าสามสี่กิโลนี่น่ากลัวไหมหลังอิชานถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเดินสักห้ากิโลไหวไหมเดินจากไหนก็ได้แล้วมาสุราเดินจากสุรากลับไปบ้านหรือไปไหนก็ได้สักห้ากิโลไม่ไหวนะแต่เคยเดินแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวว่าเฮ้ยมันจะมีอันตรายมันจะมีหมาแต่เป็นบ้านเราเนี่ยเพ่ยงนั้นกลัวหมาอะไรอย่างหนึ่งใช่ไหมหมามันนอนอยู่เดี๋ยวโผล่ขึ้นมาแล้วนะหรือกลัวมอเตอร์ไซค์หรือตัว กลัวพวกแว้นพวกอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้แต่ในมาดินนะความรู้สึกที่ผมเดินตอนนั้นเดิน4ี่กิโลเนี่ยนะครับสักครึ่งชั่วโมงได้เนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าหน่อยเนี่ยเดินเดินเดิมจ้ำนะมาดินหนูทำไมเดินช้าไม่ได้เดินเอออลอยลอยลงอะไรหรอแต่เดินไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกกลัวพอนึกพอกลับมาเดินที่เมืองไทยแม้กระทั่งเมืองไทยเนี่ยเดินข้างถนนเนี่ยบางทียังต้องหันซ้ายหันขวาเลย บางทีไม่รู้มอเตอร์ไซค์มันมาข้างหลังเราถืออะไรอยู่มอเตอร์ไซค์เอาไปไหมมีใช่ไหมมีให้เห็นเพราะฉะนั้นนี่คือความปลอดภัยที่พอเวลาอยู่ในเมืองมาดีนะเนี่ยมันความรู้สึกมันเกิดอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้ไม่ได้โม้นะมันเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้แบบนั้นจริงๆอันสุดท้ายที่เราหวังว่าเราจะได้จากคันแล้วก็อันนี้นะครับว่าะกระฮุลลอฮุูฟีมันอินดะอัลลอฮฺ س ب า ا า ه และะอาลาเอาเราไปให้เอาเราเนี่ยไปเล่าให้มาลาอิกราฟัง นะว่าวันนี้หนึ่งสองสมสี่หคนที่มัสยิดมูเกมฟื้นฟ,นฟ,นฟนูอิสลามนะครับอียฮิยาอุลอิสลาม,มารวมตัวกันอัลลอฮ์เอาชื่อของเราเอาเอาเอาเราเนี่ยไปเล่าให้มาละอิก้าฟังท่านพี่น้องคิดว่ามันน่าจะภูมิใจสักขนาดไหนไม่ต้องคิดอะไรมากจะเกิดวันนี้นะครับใครจะเป็นนายกก็แล้วแต่นะแต่ว่ากันทีหลังใครขึ้นมาเป็นนายกเลขานายกเอาชื่อพวกเราไปให้นายกดูเราภูมิใจไหม มันต้องมีอะไรพิเศษแหละมันถึงต้องใช่ไหมเอาชื่อเราเอะาไราชื่อเราไปไปไป,ไปนำเสนอต่อนายกนั่นแหละครับแล้วถ้าเกิดอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเอาชื่อพวกเราไปเล่าให้มาลายิกะฟังแหละนั่นคือความภูมิใจอย่างหนึ่งที่มันเป็นเครื่องประกันว่าอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลายกย่องให้เกียรติเรามาลายิก,กะก็ต้องเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกดีใจนะเนี่ยมีตั้งแต่เจดสบแน่นอนเลย77็บเจ็ดใช่ไหมหกสิบ แม้กระทั่งหมวกเขียวนี่อายุเท่าไหรแล้ว9ขวดป .3 ใช่ไหมป .4 แล้วนะโอ้มีเล็กกว่าพากุมหัวสีแดงอายุเท่าไหรแล้วฮะอายุเท่าไหร่จ๊ะ10ขวบ4ขวบนะเห็นไหมอันเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นความน่าดีใจของอิหม่มนะอิหม่มเองอิหม่มเองก็ยังเวรุ่นอยู่ นะแล้วก็มีหน้าดีมีเป็นความหน้าดีใจเพราะไปบางที่โทษนะฮะไปบางที่ไม่เล่าแล้วกันว่าที่ไหนมีแต่สอวอทั้งนั้นเลยไม่มีสอสอเลยมีแต่สูงวัยทั้งนั้นเลยมานั่งฟังแล้วเด็กหายไปไหนละ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าดีใจนะครับว่ายังมีเด็กแม้กระทั่งเจ็บแขนยังมาเลยเนี่ยนะนะอลัลฮะรักษาหายไวๆนะอย่าปั่นจักรยานแรงนะนะ นะครับเห็นไหมว่าในในเนี้ยเรามีทุกเจนเลยเจนแซเจนวเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นขอดูอาจอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาให้ความเป็นบารอกะความจำเริญเกิดขึ้นกับคนที่นี่นะครับแล้วก็ครอบคุมไปทั่วทุกระด,ดับเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะหมดเวลาสัก่อนหนึ่งชั่วโมงออกนอกเรื่องไปไกลเกินก่อนนะฮะผมอ่านกุรอานไม่พอนะครับไม่ได้อ่านกุรอานเพราะสอิยมมไม่ได้เมื่อกี้ทสแล้ว ไม่มากเพาะกว่าแต่ขออนุญาตที่จะอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอายะเนี้ยเรื่องของกอรุณนี่แหละที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาเล่าให้เราฟังนี่แหละแล้วมันก็พอดีเลยเก้าอายะไม่เกินสิบอายะเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาเรื่องของกอรุณจะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังแต่ขออนุญาตอ่านก่อนนะครับเป็นอายะที่อยู่ในสุรตุลกิซอสนะครับอายะที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบหก أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبلي من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا يوم كانه بالامس يقولون ويك ان الله ويك الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر "لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون" تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين นะครับนั่นคือ8อายาเก้อายาเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาเล่าถึงกอรูนแต่จริงๆรายละเอียดของกอรูนเนี่ยนะครับอยู่ที่อายาสุดท้ายจริงๆทั้งหมดอัลลอฮ์ขมวดไว้ที่อายาสุดท้ายกอรูนเป็นเพียงแค่เล่าเรื่องประกอบแค่นั้นเป็นเรื่องประกอบนะครับอัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาบอกว่าทิลกัดดารุลอ,อาคริรตุนอ,อา,านจจอัลฮาลิลลัลเด็นาลายูรีดูนอลุลอู علوٰ ม في الأرض ลาฟ ف ซาดา วลอาคีบะ ل ูลินมุตตะลินอันนี้คือข้อบัญญัติอันนี้คือกฎหมายของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตะอลาอัลลอฮ์บอกว่าเดี๋ยวผมค่อยเล่าเรื่องของกอรุนนะดูอันนี้ก่อนอัลลอฮ์บอกว่าติลกัดดารุลอาคราะนี่คือชีวิตบั้นปลายนะพบบ้นปลายในวันอาคราะก็หมายถึงวันกิยรมะที่พวกเราจะต้องกลับไปสู่พระอัลลอฮ์สุบฮานุวะตะอลา หลังจากที่ทุกคนถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียรมานะครับฟื้นคืนชีพขึ้นมาทุกคนฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะรอเราอยู่นั่นแหละชีวิตจริงๆแหละชีวิตที่ไม่ตายอีกแล้วชีวิตที่ไม่มีวันหมดอีกแล้วไม่ต้องกลัวจะตายแล้วตอนนั้นตายได้ไหมไม่มีตายแล้วนั่นคือชีวิตจริงๆของเราตอนนี้ยังเป็นชีวิตที่นะครับอาลอให้เราทดลองใช้ก่อน ดูซิใช้เป็นไหมแล้วเราจะไปเจอกับชีวิตจริงของเราแต่ชีวิตจริงของเราตอนนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะเลือกนะตอนนี้เรายังสามารถเลือกได้เลือกที่จะมาฟังไหมเลือกที่จะอ่านกุรอานไหมเลือกที่จะละหมาดไหมผมมั่นใจว่าหลายๆคนคนรอบข้างของเราหลายๆคนมีหลายคนที่ยังเลือกยังไม่ละหมาดตอนนี้มีไหม รู้จักคนที่ไม่ละหมาดไหมฮะมีนะนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เ,เลบว่าติลกัดดารุลอาคิรอนั่นคือชีวิตบัน้นปลายนะในวันอาคิราอัลลอฮ์บอกว่านาจะอาลูฮาจะาอาลยาจะอาลูนะครับในภาษาอาหรับมีความหมายแปลว่าลิซไซรูร์รแปลว่าคำว่าไซรูร์รเนี่ยนะครับไม่ได คำว่าทําให้เนี่ยคำว่าทําให้ภาษาภาษาอังกเราจะแปลว่าทําให้ใช่ไหมจะอะไรจะอะลูทำ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 คำว่าทําในที่นี้ไม่ได้ทําจากไม่มีให้มีขึ้นมานะจะอะลาลิซไซรูร้อันนี้แปลว่าของที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนให้เป็นอีกอย่างหนึ่งนะจะอะดูฮาอัลลอฮ์บอกว่าเพราะฉะนั้นโลกอาคิระอนนั้นอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه แวะะอาลาจะทําให้มันเป็นความดีงามมันจะทําให้จะทําให้มันเป็นสิ่งที่ดี น้าจะอาดูฮะลิลลดีนาลายูรีดูนาฮุลูวันฟิลอารดีวลาฟาซาดาสำหรับคนที่ไม่เคยต้องการความสูงใหญ่ไม่ต้องการตําแหน่งไม่ต้องการหน้าตาไม่ต้องการชื่อเสียงไม่ต้องการสูงเด่นขึ้นไปอุลูวันสูงกอรุนทําอะไรกอรุนรวยเหรอรวยแล้วผิดความผิดของกอรุนไม่ได้อยู่ที่รวยนะครับความผิดของกอรุน ไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเป็นพักเป็นเป็น,เป,นเป็นคนในเป็นคนกลุ่มเดียวเป็นคนก็เรียกว่าเผ่าเดียวกับท่านอบีมูาแต่สิ่งที่ทําให้กอรูนผิดเราเนี่ยพอเวลาฟังแบบเนี้ยอาจจะเข้าใจโอ้กอรูณมันมันผิดเพราะมันรวยความรวยไม่ใช่ความผิดแต่สิ่งที่เป็นความผิดสําหรับกอรูนก็คืออร,รูวันต้องการความ เด่นกว่าคนอื ALLY, young, and <AND ่นสูงกว่าคนอื่นพูดง่ายๆหิวแสงกว่าคนอื่นูลูวันฟิลอารัดวัลาฟาซาดาแล้วก็คนที่อรัสุฮานวัต阿ลาจเตรียมให้คือคนที่ไม่ต้องการหน้าตาไม่ต้องการยศฐานบรรดาศักดิ์อะไรตำแหน่งทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยผลประโยชน์ทั้งโลกดุนยาไม่ต้องการเลยวัลลาฟาซาดาและไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับใครด้วย ไม่ต้องการสร้างความเบียดบอนให้กับใครด้วยอเลาะได้บอกว่าวาลอาคีบาตุลินมุตตะกีแล้วใครกันล่ะที่จะได้โล,โลกโลกอาคีรอไปได้จริงๆอริลอเลาะได้บอกว่าวาลอาคีบาตุผลตอบแทนสําหรับความดีงามทั้งหลายอาคีบาผลตอบแทนที่เป็นเรื่องดีๆย่อมเป็นของผู้ที่มีความจำเกรงต่ออเลาะสุบฮาหนูะตลอาลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูเรื่องเล่าของฮักกอรูนซิว่าตรงไหนที่ทําให้เขาผิดตรงไหนที่ทําให้เขาพลาด เพราะจริงๆในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับหลายคนนะหลายหลายหลายมัอาริฟีน hin, หลายนักประวัติศาสตร์เล่า่ากรูนเนี่ยเดิมทีนะครับเริ่มเล่ากันแล้วกันว่าจริงๆกรูนเนี่ยนะครับเป็นเาลาบอกว่าวอ,อินนะกรูนมีการนะมินโกมีมูซากรูนเนี่ยเป็นชนเผ่าเดียวกับนาบีมูซาอ่าอันนี้เราต้องมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์นิดนึงนะเราจะได้ผูกเรื่องกันเป็นท่านนบีมูซาเป็นชนพวกไหนฮะ บานูบานูอิสราเอลอถูกต้องบาน,นูอิสราเอ,าอลคือใครต้องย้อนพื้นฝอยหาตะขิบขึ้นไปอีกบานูอิสราเอลก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือลูกหลานของนบียาอูบถ้าท่านพี่น้องจําได้ในสมัยของท่านนบียาอูบท่านนบียากูปมีลูกกี่คนนะคะสิบสองคนเห็นไหมที่นบียูซุปเล่าอะไรที่นบียูซุปฝัน นบ,บียูซุฟนี่แหละคือต้นเหตุที่ทําให้บรรดอิสโรอ,อีมาเกิดขึ้นมารวมตัวกันอยู่ที่อียิปต์เหตุการณ์นี้เกิดที่ประเทศอียิปต์ในอดีตการที่เราเรียกกันว่าอียิคุบเคยดินคํานี้ไหมครคืออักบาตอักบาตคือคนพื้นเมืองของเมืองอียิปต์ชาวอียิปต์ชาวพื้นเมืองของอียิปต์ในขณะที่บรรดอิสโรอ,อีตเนี่ยนะครับมาจากนู่นมาจากชาอ่ด มาจากซามเกิดขึ้นก็ตอเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านนาบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับถูกนําไปปล่อยในบอ่อจนกระทั่งเ,เจ้าเมืองของอมีคนมาเจอแล้วก็เอามาจากบอ่อจับขึ้นมาจากบอ่อแล้วก็เอามาขายให้ใครฮะให้กับเจ้าเมืองอียิปต์ใช่ไหมคจนกระทั่งไปติดคุกอยู่จนกระทั่งํำนายฝันถูกเรื่อยมาเหตุการณ์พวกเนี้ยนะครับท่านพี่น้องพคงจะต้องรู้บ้างแล้วนะจนกระทั่งเมื่อถึงวันที่ท่านนบียูซุฟเนี่ยนะครับ าวางแผนให้พี่น้องของตัวเองเกิดเกิดเกิดปีที่มันแห้งแล้งจนกระทั่งคนทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาอาศัยนะครับมาอาศัยกองสเสบียงที่อยู่ในเมืองอียิปต์นะจนกระทั่งสามารถนําท่านนบียกรกุบแล้วก็ครอบครัวพี่น้องของตัวเองทั้งหมดมาตั้งหลักปักฐานได้ที่ที่ไหนฮะที่อียิปต์เพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีคนสองพวกแล้ว คนพื้นเมืองก็คือพวกอักบาตกิบติกับบรรดูอิสรอเิลท,ที่มาจากเมืองชามสมัยทีท่านบียูซุปยังมีชีวิตอยู่บรรดูอิสรอยิลเนื่องจากธนบียูซุฟดารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับดูแลกองสเสบียงของเมืองอียิปต์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น,นบรรูอิสรอเิลก็พอมาอยู่กันมาอยู่กันอยู่กันจนกระทั่งแพร่ลูกแพร่หลานนะครับแต่งงาน จนหลายเป็นหลายเจเนอเรชันน่ะพูดง่ายๆเหตุการณ์ผ่านไปหลายร้อยปีจนกระทั่งมาถึงสมัยของท่านนาบีมูซาสาท่านนาบีมูซาสเป็นลูกหลานของนบียุบนะครับปรากฏว,ว่าจากที่เคยจากที่เคยเป็นคนที่มีตําแหน่งนะครับบรรดิสรอเอลเคยมีตําแหน่งเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปนะครับท่านพี่น้องคิดถึงพม่าก,กับอารักันแบบเดียวกันเด็ดเลย สมัยที่อังกฤษเอาอารักันมารบกับพมา่าตอนอังกฤษถอนทัพออกไปตอนฝรั่งเศสถอนทัพออกไปอารักันเป็นไงพวกพวกเนี่ยพวกพวกบังกลา,าเทศที่อยู่ในพมา่าปัจจุบันเนี่ยเป็นไงฮะมีตําแหน่งมีหน้าที่มีฐานะแต่พอเหตุการณ์ผ่านไปรัฐบาลกลางพมา่าใีบรกรรเมืองไปมเนี่ยรัฐบาลกลางพมา่านะครับมีอํานาจมากขึ้นอารักันถูกมองเป็นชนชั้นสอง ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรทั้งสิ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงเหมือนกันเลยบานูอิสรออินก็เหมือนอรารักันปัจจุบันนี้ถูกอักบาตถือว่าเป็นชนชั้นสองของสังคมเอาไว้ทําทาสเอาไว้ทํางานหนักหนักนะครับเพราะฉะนั้นท่านอับดุลโมซาก็เป็นคนหนึ่งและกอรูลก็เป็นคนหนึ่งในในบานูอิสรออินที่มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันท่านพี่น้องคงจะทราบเมื่อตอนที่ฟิราูล์กาลังฝันว่าจะต้องมีคนจะมีคนมาล้มล้างอาณาจักรของตัวเองล้มล้างอํานาจของตัวเองสั่งให้ฆ่า เด็กผู้ชายหมดเลยใช่ไหมฮะท่านนาบีมูซารอดมาได้ก็ดยการกําหนดของลอสุบฮานอัลตะอาลาที่แม่เอาไปปล่อยลอยแม่น้ําจนกระทั่งอลอยไปติดหน้าพระราชาวังของฟิรูนใช่ไหมพนังอาซียาซึ่งเป็นภรรยามีคนเก็บไปให้พนางอาซียาขอลูกไว้ขอเก็บไปเลี้ยงคงไม่ใช่เหมือนมันคนเดียวเองนี่นบีคงจะคนที่จะมาล้มล้างท่านน่คงจะตายไปแล้วแหละอาซียาเก็บไปเลี้ยงจนกระทั่งนบีมูซาเติบโตในวังของฟิรูน ในปราสาทของฟิรูนปรากฏว่าในห่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับกอรูนก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นทาสรับใช้ตอนนั้นยังเป็นทาสอยู่นะเป็นทาสรับใช้อยู่ในวังของฟิรูนเพราะฉะนั้นมูซาเองก็รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นชนชั้นสองนะครับก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยสืบทีสายมาจากบรรณุอิสราเอลกอรูนก็รู้ว่าตัวเองเป็นสืบสายมาจากบรรณุอิสราเอลเพราะฉะนั้นสองคนก็เลยเป็นไงสนิทกันมากกว่าคนอื่น เมื่อครั้งที่ท่านนาบีมูซาอะัลฮิสสลามได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีและเผยแพร่คภีร์เตารด์ดฟิรูนเป็นไงฮะฟิรูนไม่ได้ยอมรับใช่ปะแต่เนื่องจากว่าปีพระนางอาซยะคั้อยู่ก็ยังอยู่ในวังต่อไปได้แต่ว่าฟิรูนก็ไม่ยุ่งด้วยไม่ต่อแย่ด้วยไม่อะไรด้วยจนกระทั่งท่านนาบีมูซาเริ่มนะครับมีผู้ติดตามนะก็คือพวกบรรดอิสราเอลด้วยกันนี่แหละที่เชื่อฟังท่านนาบีมูซานะครับกอรูนก็เป็นคนหนึ่งที่ เป็นคนติดตามชั้นแนวหน้าของท่านอบีบูซาเลยนะสมัยนั้นกอรุนยังเป็นอะไรอยู่นะเป็นอะไรนะเป็นอะไรอยู่เป็นทาสอีกยังอยู่ในวังเฟรุณเป็นเด็กรับใช้ที่อยู่ในวังเฟรุณก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ก็ผ่านไปจนกระทั่งว่ากันว่า กอรูนเนื่ยจากว่าความใกล้ชิดที่มีต่อท่านนาบีมูซาอยู่กับนบีมูซาในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเรียนรู้โอกาสที่จะได้รับอะไรก็มากกว่าคนอื่นใช่ไหมฮะว่ากันว่ากอรูนเนี่ยเป็นคนที่เคร่งที่สุดในยุคนั้นพูดง่ายๆท่านนบีท่านนบีมูซาถ้าท่านนบีมูซาเหมือนเปียบเหมือนกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมกอรูก็ไม่ต่างอะไรกับอบูบักรุกุมัดความใกล้ชิดความรู้ ความเข้าใจติดตามท่านอบีมูซาเพราะอยู่ในที่เดียวกันนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านไปกอรูนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเอาละเรียนรู้จากท่านอบีมูซาเยอะและ้วเพราะฉะนั้นก็คือตั้งใจว่าเอาละจะใช้ชีวิตบั้นปลายทั้งหมดเนี่ยนะครับในการทําตีบาร์ดต่อลอสุบฮานูตะอาลาก็เลยบอกท่านอบีมูซาว่าถ้าอย่างนั้นฉันขอลาบัลละฉันไม่อยู่แล้วที่นี่ ฉันจะไปหนีไปอยู่บนภูเขาแล้วก็ไปทําอิบาด์ต่อดลัซซุบฮานูอัตอาลาตลอดชีวิตจนกว่าชีวิตฉันจะหาไม่นะนะครับเหตุการณ์ก็ผ่านไปบอกฏว่าผ่านไปหนึ่งปีสองปีสามปีมีชายชาราคนหนึ่งรู้ข่าวว่านะครับคนทั่วไปก็จะรู้ว่าตอนนี้กอรูเนี่ยนะครับปลีกวิเวกและปลีกวิเวกไปทําอิบาร์อยู่บนภูเขานนเหมือนใครฮะเหมือนท่านนบดีเลย นบะีของเราพอเขาเวลาก่อนที่จะได้รับวรีปลีกวิเวกไปอยู่ที่ไหนที่ทัมทัมเพาะที่จะบันนูรนะครับที่จะบันนูรเหมือนกันท่านนบีมูซาอ่า,อาปอรูนก็ไปมีลักษณะแบบนี้แหละนะครับคนบรรดาิสราเอลทั่วไปก็ชื่นชมในความเคร่งคัดในความบุกโกนะในความเอ่อเป็นอะไรเป็นคน มีศาสนาของกอรูณทุกคนก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราช่วยท่านท่านไม่ต้องลงมาเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปเสิร์ฟให้ท่านถึงที่ทุกวันทุกวันวันวันที่หนึ่งบ้านหนึ่งไปวันที่สองบ้านที่สอง,สองไปสามสี่ห้าวนกันไปอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านไปปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งมีชายชาราคนหนึ่งเดินไปหากอรูณเดินทางไปหากอรูณบนภูเขาแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ย ชื่นชมได้ยินชื่อเสียงกิติศัพท์ของท่านมานานแล้วว่าท่านเนี่ยตอนนี้เปกไกวิเวกมาทาอิบาร์ดะต่ออัสุบฮาหนวัตอาลาเลยเพราะฉะนั้นฉันจะมาขออยู่ร่วมกับท่านด้วยทำให้น้องฟังให้ดีนะชายชาราชายชารากอรุวดีเออเราก็จะได้มีเพื่อนด้วยทําอยู่คนเดียวก็เบื่อมกันก็จะได้มีเพื่อนมาช่วยกันทําช่วยกันเรียนสนะมาช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดนะแล้วกอรุณกอรุนก็สังเกตว่าชายชาราคนนี้มันดูมีความปูนะ่ะมัน มีความเข้าใจนะเออดูพูดเรื่องอเหมือนเหมือนพูดคล้ายๆกับนบีมูซาเลยวันเวลาผ่านไปด้วยความใกล้ชิดเหมือนเดิมกอรูนเลยปักใจว่าคนคนนี้น่าจะต้องเป็นเขาเรียกว่าคนที่รู้พอๆกับท่านนาบีมูซาพูดง่ายๆเปรียบเปรียบคนนี้เหมือนท่านนาบีมูซาเลยจนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านไป ชายชราคนนี้วันหนึ่งชายชราคนนี้ก็พูดกับกอรุนว่าเฮ้ยกอรุณถ้าเราอยู่กันแบบเนี้ยมันไม่น่าจะถูกหลักการทั้งหมดนะเราเนี่ยมันทาอิบาด้าอย่างเดียวเลยไม่ทํามาหากินเนี่ยผิดไหมผิดไหมถูกไหมถ้าเราจะไม่นั่งทาอิบาดากันอย่างเดียวเลยไม่ทามาหากินอะไรเลยต้องให้คนอื่นเขาหามาให้อย่างเงี้ยเป็นภาระกับสังคมป่าเป็นไหมอ่าความคิดของเราเป็นนะเออเราต้องหาเอาอาหารไปเสิร์ฟให้ทุกวันเลย นะครับก็ไม่เป็นไรนี่ก็เราทำทำทำเราเขาเรียกว่าอะไรนะสละตัวเองปวารณาตัวเองให้มันทําอิบาดะกับอลัลลอฮ์คนอื่นเขาก็มาช่วยเราเองแหละแต่ชายชะราบ,บอกไม่ใช่นะถ้าเราเป็นภาระกับคนอื่นเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่ชอบเรานะกอรุณก็เลยถามว่าทํางนั้นทําไงดีล่ะทําไงดีถ้าอย่างนั้นเราต้องทำมาหากินบ้างนะเราจะเป็นภาระให้คนอื่นไม่ได้อย่างน,น้อยเราต้องเป็นที่พึ่งกับตัวเอง ถ้าอย่างนั้นหนึ่งสัปดาห์เนี่ยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะครับขอสักวันหนึ่งได้ไหมลงไปทํามาหากินกันข้างล่างไปดูซิไปค้าขายไปทําอะไรก็ได,ด้เพื่อที่จะให้ได้รายได้สําหรับหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมาเลี้ยงตัวเราในรอบหนึ่งสัปดาห์นี้ในรอบหกวันนี้เออกออรุ๊ปเอ์ดีเหมือนกันดีเหมือนกันก็ทําไปแบบนี้ทําไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผ่านไปสักระยะหนึ่งกรุนดูซิเนี่ย เราทํากินของเราอย่างเดียวเนี่ยแต่เราไม่ได้แบ่งคนอื่นเลยเนี่ยดูซิคนอื่นก็ต้องมาแบ่งให้เราเนี่ยเราไม่ได้แบ่งคนอื่นเลยเนี่ยมันจะ,นด,ะดีหรอกรุงปุ๊ก็เราก็เลี้ยงตัวเองแล้วนะ่าจะเอาอะไรเยอะกว่านี้อีกล่ะนะครับชายชราก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าไหมเราจะได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนอกจากเรามีกินแล้วเรายังได้แบ่งให้คนอื่นเขาด้วยนะเราจะได้ไม่เป็นภาระสังคมและเราก็ยังเป็นประโยชน์กับสังคมด้วยนะครับกรูงว่าถ้างั้นทําไง ก็ถ้าอย่างนั้นเราเอาแบบนี้ไหมวันเว้นวันวันหนึ่งทาอิบาได้อยู่บนยอดเขาอีกวันหนึ่งลงไปทำมาหากินอีกวันหนึ่งทาอิบาาอ้าได้ยบนยอดเขาแบบนี้สลับกันไปแบบนี้เออดีดีมันจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนิดนึงเป็นไ,ไงล่ะกอรุนชักเริ่มชักเริ่มชอบตังกละชักเริ่มหลงในทรัพย์สินละนะครับที่มาของความรู้สึกนี้มาจากตรงนี้แหละกอรุน วันเว้นวันเนี่ยมันมันน้อยไปนะดูสิเนี่ยโอ้โ,โอหนี่ถ้าเราไปไปสองวันกลับมาทําอิบาดาวันเดียวเนี่ยเราวันนี้หาได้พันหนึ่งปุ๊งสองวันีนเราหาได้สองพันนะเราจะได้แบ่งคนอื่นเขาด้วยไปไปมานะครับจนกระทั่งกอรูณเนี่ยเหลือเวลาทําอิบาดาแค่หนึ่งวันในสัปดาห์อีกหกวันไปอยู่ตลาดไปค้าขายไปทาํามาหากินอะไรต่อไปเรื่อ,เอยเฉยพอเวลาคนเราเนี่ย เริ่มมีตังค์ในกระเป๋าเนี่ยไม่ว่าเขาว่าเราอะนะรู้สึกยังไงวันนี้ได้ร้อยพรุ่งนี้ต้องร้อยห้าสิบพรุ่งนี้ได้ร้อยห้าสิบวันต่อไปจะต้องสองรอยใช่ปะ่ะคนทุกคนเป็นแบบนี้ใช่ไหมคนที่ทำงานยังไงก็อยากได้เพิ่มไม่มีใครราโอวันนี้สองร้อยพอแล้วกลับบ้าน พวกนี้ก็200พอแล้วไม่อยากได้เพิ่มเพียงแต่ว่าจะมีวิธีการหาเพิ่มยังไงนะครับกอรูณก็จบท้ายลงที่ว่าเอาละลงไปทํางานทำ,ท,ำาทำมาหากินทําอาชีพไม่ทําอิบาดะละทิ้งเลยแล้วอัลลอฮฺซุบฮานวะตะอาลาก็ให้กับกอรูณด้วยให้กับกอรูณน,นะครับโดยการชี้นำของชายชาราคนนั้นเดี๋ยวจะบอกให้้ชายคนนี้คือใครมาเป็นคนแก่มากี่รอบก็ามาเป็นคนแก่นั่น ใครใครมากี่ทีก็มาเป็นคนแก่มาสมัยนบีก็มาเป็นคนแก่ตอนที่จะรอบฆ่านาบีเอ๊ะทำยังไงนะถึงจะรอบฆ่านาบีใช่ไหมฮะจำเหตุการณ์ตอนที่พวกชาวกุริชมาก,กาจะรอบฆ่านาบีได้ปะจะทำยังไงดีนะจะรอบฆ่านาบีนบีก็มีอบูตอลิบเป็นบรรูฮาชิมเหมือนกันถ้าเราไปฆ่าเนี่ยเหตุการณ์นองเลือดแน่เลย มีชายชราคนหนึ่งเดินมาไม่มีใครรู้จักแต่มาแนะนําว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ทุกคนเนี่ยสิไปฟันมุฮัมมัดไปฆ่ามุฮัมมัดรวมกันไปทุกเผ่าทุกเผ่าทุกเผ่า,าสองตัวแทนมาหนึ่งคนแล้วไปฆ่ามุฮัมมัดเออจริงด้วยวางแผนเสร็จชายคนนี้หายเพราะคนนี้คืออิมบลิสอิมบลิสมาตั้งแต่สมัยกอรุนมาสมัยของของใครฮะ เขงเ่านนบีมุฮัมมัดสุลล่าฮลัยฮกว่ลลัมาก่อนหน้านั้นอีกอนเสาหินนี้จะต้องไปคว้างตอนทัดีเนี่ยนบ,บีอิบรอฮิมจะพาหนานิสมาอินไปเชือดมีคนแก่มาทวงฆ่าลูกได้ยังไงเชือดลูกได้ยังไงนบีอิบรอฮิมเลยเพย่อซัเลยแล้วก็เชือดลูกซะมาเป็นคนแก่มากี่รอบก็เป็นคนแก่ผมไม่ได้ว่าคนแก่นะที่ในประวัติศาสตร์ อิบลิสจำแรงร่างมาในรูปของชายชราเพื่อที่จะให้ดูว่าไอ้ตัวเองเป็นคนมีความคิดมีสติปัญญาอาบน้ําร้อนมาก่อนถ้ามาเป็นเด็กๆจะมีคนเชื่อไหมมาเป็นเด็กอสมมติอายุ18ดอย่างเงี้ยเดินไปบอกเออทำแผนวางแผนหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีใครเชื่อเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเป็นรูปคนแก่คนอื่นก็จะได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอิบลิสนั่นเอียงที่มาหลอกให้กอรูนกอรูนออกจากถ้ำจนได้กอรูนออกจากการทาอิบาดาต่อรัสุบหานุตอาลา แล้วทําให้กอรูณฝักไฟอยู่กับเรื่องธรรมาหากินอย่างเดียวนะตอนนั้นยังไม่แปลกเพราะทุกคนมีความรู้สึกนี้เหมือนกันหมดเอเล์ยังไม่เอเล่ยังไม่ได้ตำหนิกอรูณน,นะเหตุการณ์ตอนนี้แต่สิ่งที่เอเลอสุบาโนาตะอาลาแต่สิ่งที่ชายชาราคนนี้สอนกอรูณไว้กอรูณถ้าเวลาไปขายของนะเพราะเวลาขายอย่าทําเหมือนตอนซื้อแปลว่าอะไร พอเวลาไปขายของถ้าแกขายอะไรแกต้องเอาทองกับรับทองกับรับเงินเท่านั้นพูดง่ายๆพอเวลาเราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยสมมติผมขายกขายขายขายกระติกใบนี้นะครับขายไก่น้นําใบนี้พอเวลาผมซื้อมาเนี่ยเขาเรียกว่าผมเอาของอื่นไปแลกเปลี่ยนอาจจะเป็นขวานอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่มาใช้เงินมาใช้ทองแต่พอเวลาเมื่อ,อไร่ที่ผมซื้อผมขายผมต้องขายคนอื่นด้วยกับทองหรือเงินเท่านั้น นี่คือสิ่งที่สิ่่งทีตอน,อนกอรุนเอาไว้ถ้าแกอยากจะรวยนะแต่แกอยากจะรวยแกต้องซื้อกิะกรรงขายคนอื่นด้วยเงินกับทองเท่านั้นแต่พอเวลาแกจะซื้อคนอื่นแกเอาของอะไรก็ได้ไปแลกเขาที่เขาตกลงกันได้สมัยก่อน780 780เป็นร้อยปีก่อนที่ยังไม่มีเงินเนี่ยเอาผ้าไปแลกข้าสารเอาน้ำมันมะพร้าวเอามะพร้าวไปแลก อะไรก็ได้ที่เราจะเอาใช่ไหมแลกกันแบบนั้นเมื่อก่อนก็ใ <Remote> ช้แลกกันยังไม่ม <reproduce> ีเง <human> ินเหตุการณ์นี้เป็นพันๆปีมาแล้วก่อนท่านสมัยท่านอดีมุฮัมหมัดสุลลัลมอลิเวสานัมเพราะฉะนั้นก็ใช้ตอนเลยสอนกอรุนว่าตอนขายรับเงินอย่างเดียวใครจะมาซื้ออะไรแกก็แล้วแต่บอกเขาว่าฉันต้องการเงินกับทองแท่นั้นแต่พอเวลาแกไปซื้อกนอื่นแกอย่าเอาเงินกับทองที่ได้มาไปซื้อนะให้เอาหาฝออื่นไปแลกเลยทําให้นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้กอรุนมีเงินกับทองเยอะที่สุด เก็บเข้าอย่างเดียวแต่ไม่ระบายออกเลยอันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งรีวายาหรือนนหนึ่งหนึ่งคำบอกเล่านะครับที่บอกว่าทาไมกอรุณกับกอรุณถึงมีทองมีเงินเยอะอันที่สองบอกว่ากอรูณเนี่ยได้ความรู้พิเศษมานะครับที่ทําให้กอรุณมีทองเหมนมีเงินมีทองเยอะเนี่ยกอรุณมีความรู้พิเศษมาเป็นความรู้ทางเคมีสามารถ สามารถทําให้ฝุ่นเขาบอกกรุนสามารถทําให้ฝุ่นดินเนี่ยกลายเป็นทองได้ด้วยกับสูตรเคมีบางสูตรที่กที่กอรุนรู้อยู่คนเดียวไม่มีใครรู้เลยว่ากันว่าครั้งสมบัติของกอรุนนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะว,วะตะอาลาบอกว่าอินนักอรุนกานะมินโควมมูซาฟะบะโวะอะลัยฮิมวะอัตินะโุมินัลกูนูซีมาอินน์ม,มาฟาติฮะโูละตะนูอุบิลอัซบติอุลิลกูวะ อเลสสุบาานวะตาลาเล่าเอาไว้ว่าครังสมบัติของกอรูณที่อเลสบ,บอกว่าอเลสประทานให้กอรูณเนี่ยนะครับไม่ใช่ครังสมบัติว่ามีจํานวนมากามายมหาศาลขนาดไหนนะอเลสบ,บอกว่ากุญแจที่เอาไว้ไขกุญแจที่เอาไว้ไขครังสมบัติเนี่ยนะครับกูนูสเนี่ยต้องใช้คนเป็นสิบสิบ,สบคนในการแบกเฉพาะกุญแจเอากุญแจเก็บเก็บกุญแจมารวมกันในบางนักประวัติศาสตร์บอกว่ากอรูนเนี่ย สร้างอาณาจักรของตัวเองสร้างวังของตัวเองเนี่ยไว้ทั้งหมดสามพันห้องสามพันห้องถ้าคิดว่าเป็นบ้านเราก็ถ้าสามพันห้องนี่ขนาดไหนเนี่ยโรงแรมโรงแรมสี่ห้าหลังนะครับโรงแรมใหญ่ๆยังแค่สามสี่ร้อยห้องเลยแล้วนี่สามพันห้องเพราะฉะนั้นอาคารที่สร้างสามพันห้อง แล้วทั้งสามพันห้องเนี่ยไม่ได้เอาไว้เพื่ออยู่อาศัยนะเอาไว้เก็บเงินเก็บทองอย่างเดียวเอาไว้เก็บเงินเก็บทองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่าการที่กอรูนมีเงินมีทองเยอะขนาดนี้เพราะมีความรู้ทางด้านเคมีสามารถที่จะเอาฝุ่นเอาฝุ่นดินเนี่ยดิบบ้านเราเนี่ยนะครับไปเล่นแร่แปรธาตุจนกระทั่งกลายเป็นทองแล้วก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้คนอื่นทําไม่ได้เนี่ย กอรุนรู้อยู่คนเดียวพรารัสวบานเพราะกอรุณเคยบอกว่ากอรินนามาอูตีตูหูอลาอ็นมินอ็นดีฉันได้ทองพวกนี้มาฉันได้ทรัพย์สมบัติมาเพราะความรู้ที่ฉันมีนักผู้จาการตัฟซีดก็เลยบอกว่านี่คือความรู้ที่กอรุนได้มานะครับส่วนจะได้มาจากไหนเขาไม่ได้ระบุแต่เขาบอกว่ากอรุนสามารถเล่นแร่แปรธาตุทำให้ดินกลายเป็นทองได้นะครับเพราะฉะนั้นกอรุนก็เลยมีทรัพย์สมบัติมหาศาลมากมายอย่างที่ว่าที่บอกว่า มีห้องสําหรับเก็บเนี่ยเฉพาะห้องสําหรับเก็บนะที่ว่าสามพันกว่าห้องเพราะฉะนั้นและกุญแจของกอรูณเนี่ยนะครับสมัยก่อนคงไม่ใช่กุญแจแบบนี้ไม่ใช่กุญแจแบบมันไม่ใช่กุญแจแบบนี้นะเขาบอกว่ากุญแจในสมัยนั้นเป็นกุญแจที่ทํามาจากหนังผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าหนังเนี่ยมาทํากุญแจได้ยังไงแต่ เวลานั่งเล็กไปเล็กมาเออเฮ้ยสมัยก่อนหนังไฟเรายังเอาไว้ใช่ไหมเอาไว้ตาให้มันแข็งอ่ะใช่ไหมมันจะแข็งมากเลยใช่ไหมหนังายอะ่ะเขาบอกหนังอูดก็เหมือนกันถ้าเกิดตาใครแห้งมันก็น่าจะทําขึ้นรูปให้เป็นกุญแจหรือเป็นอะไรได้แต่อาจจะไม่ใช่กุญแจแบบนี้เลยนะครับที่สําคัญก็คือกุญแจสมมุติว่าเธอหนึ่งดอกเนี่ยกุญแจที่ทํามาจากหนังหนึ่งดอกเนี่ยหนักสักขนาดไหนไม่กี่กร,รัมนะผมว่าใช่ไหม แล้วทำไมกุญแจต้องมากมายสักขนาดไหนถึงจะต้องใช้คนเป็นสิบสิบคนในการที่จะแบกหีบกุญแจอันนี้นี่คือความร่ำรวยของกอรูนนะครับรวยขนาดที่ว่าต้องมีคนแบกกุญแจอย่างเดียวเนี่ยเป็นสิบสิบคนอันนี้ไม่ใช่ประเด็นเลยเอัล้อมาได้มําี่ยหักกอรูนเรื่องรวยเลยแกจะรวยสักขนาดไหนแกกร็รวยไปสินะครับ แต่สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวตะอาลาทรงตำหนิกรูนก็คือฟาบาวะอาลัยฮิมสิ่งที่กอรูนถูกอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาตำหนิและก็ฝากบอกมาถึงพวกเราก็คือพอเวลารวยแล้วเนี่ยยิงยะโสโอหังไม่รู้จักพี่ไม่รู้จักน้องไม่รู้จักพวกตัวเองไม่รู้จักไม่ให้เกียรติกัน นะครับถึงขนาดที่ว่ากรูนเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าการที่กรูนบบวกคำว่าบารกคือการเอารัดเอาเปรียบนะครับถ้าแปลกันหรือการรังแกกันนะครับถ้าแปลตามตรงตัวคําว่าบากยเำบางีแปลว่าการรังแกกันละเมิดกันเนี่ยบางคนบอกว่านักวิชาการตัดสินบางคนบอกว่ารูปแบบของการละเมิดของกรูนที่มีต่อพวกโบนูอิสรอินก็คือคดโกงคดโกงพวกเดียวกันคดโกงบบนูอิสรอินเหมือนกันนะครับ บางคนบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ได้คดโกงเพราะเขาสร้างทองขึ้นมาเองแต่เหตุผลที่เขาเรียกเอาเปรียบหรือว่าไม่ไม่ให้ความช่วยเหลือบรรอิสรรออลก็คือทั้งทั้งที่ตัวเองมีเงินมีทองมากมายมหาศาลขนาดนี้จริงๆแล้วน่าจะต้องเป็นยังไงฮะช่วยเหลือบรรอิสรรออลนได้ทั้งหมดใช่ไหมครับเงินเยอะขนาดนี้สามารถช่วยพวกฟ้องโดยตัวเองทั้งหมดไม่ต้องให้พวกฟ้องตัวเองลําบากแต่ก็รุนไม่ทาแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลย อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอัลานะครับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอัลาก็เลยตำหนิกอรูนในประเด็นนี้นั่นเองนะครับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอัลาเลียนาต่อไปว่าอิสรกและละหูกงรูลาตฟรอในกลุ่มของบรรดอิสรอเอลเองนะครับก็พยายามที่จะตักเตือนกอรูนกอรูนอย่าเหลิงไปนะอย่าเผลอตัวไปนะไอที่ได้มานะ่ะจริงอยู่มันเป็นทรัพย์สินของแกน่ะแหละ แต่ว่าอย่าลืมไปว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาอลาให้เจ้ามาอย่าดีใจอย่าเหลืองจงมากจนเกินไปอินน uh ัลลอฮะลาอุฮิบุลฟาริฮีนเพราะอัลลอฮฺสุบฮานวะตาอลาไม่ชอบคนเหลืองจนกระทั่งไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับลืมไปว่านี่คือสิ่งที่เป็นริสกีที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาอลาเตือนแค่นี้ไม่พออย่าเหลืองนะนะครับ วาเบตากีฟีมาอาตากัลอสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานวาตาอาลาให้เจ้ามาเนี่ยว่าเบตากีฟีมาอาตากัลอฮุดดารันอาคิรอทำไมไม่เอาของพวกนี้ทรัพย์สินพวกเนี้นะครับทำให้เจ้าเนี่ยนะครับสแสวงหาความพึงพอใจจากอัลลอฮ์สุบฮานวาตาอาลาโดยทรัพย์สินที่พวกเจ้าที่เจ้าได้มาเก็บไว้อย่างนั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรเก็บก็เก็บอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีประโยชน์เจ้าตายไปเดี๋ยวมันก็ไปพร้อมพร้อมกับ มันจะมันจะไปกับเจ้าด้วยหรือเปล่าแหะเพราะฉะนั้นคนของบรรณูอิสราเอลเองก็งงพยายามจะเตือนกรูนว่าเบตเตอรีฟีมาอาตาการ์ลอใช้ทรัพย์สินพวกนี้ให้ให้เกิดประโยชน์กับสร้างความพอใจกับอัลลอฮฺสุบฮานุอัลตานะครับเวลาตันซซนซีบะกะแต่เราไม่เคยบอกเจ้านะว่ากรูนมีอยู่เท่าไหร่ให้บริจาคทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่ให้ใช้จ่ายทั้งหมดให้เจ้าใช้ประโยชน์จากตรงนั้นด้วยอยากจะแต่งสวย อยากจะแต่งหล่ออยากจะกินดีใช้ไปสิแต่ให้อยู่ในความพอดีทุกคนที่อยู่ตรงนี้มีใครอยากสวยอยากหล่ออยากใส่เสื้อสวยอยากขับรถดีๆทุกคนอยากดีอยากอยากเงินกันหมดอันนี้อัลลอฮ์ไม่ห้ามนะนะครับอัลลอฮ์บอกว่า,อ,าอะไรนะวลาตันซสนซิบะนกามินัดดุนยา ส่วนของเจ้าที่เจ้าพึงจะได้จากกองทรัพย์สินเนี่ยใช้ให้มันเหมาะให้มันสมนะครับมาได้หมายความว่าโอ้โหขายหน้าขายที่ได้ร้อยล้านมาขับมอเตอร์ไซค์อยู่หรือมาขับรถกระบะคันเก่าๆอยู่ขับไปแล้วเอาจอดพังอย่างนั้นมันก็เกินไปนะครับใช้ให้มันเหมาะให้มันสมนะครับกับกับทรัพย์สินที่เรามีอยู่ อ้าวมีสักร้อยล้านอ้าวขับกระบะให้มันใหม่ๆนิดนึงไม่ต้องพังอาจจะชอบรถกระบะก็ว่าไปนะครับหรืออาจจะชอบรถเก๋งหรือชอบอะไรก็ว่าไปใส่เสื้อใส่ผ้าให้มันเหมาะสมกับฐานะของตัวเองไม่ใช่รวยล้นฟ้าใส่เสื้อขาดแปดเย็บแล้วเย็บอีกอันนั้นอันนั้นไม่ได้ไม่ใช่ข้อตำหนินะใส่ได้แต่ว่าทำอะไรให้มันเหมาะสมกับตัวของเราเองนะครับแต่ก็ไมใ่ใส่จนเกินไปเหมือนกอรุนกอรูนนี่นะครับ พวกบนูอิสรอินบอกว่าอย่าลืมนะอ,อย่าอย่าละทิ้งนะในในส่วนที่เจ้าหน้าจะต้องได้วะซินกามาอัลสลอฮุอิลัแล้วก็ขอให้ดัชใช้ทรัพย์สินเนี่ยไปในหนทางที่ถูกต้องหนทางที่ดีนะครับทำดีกับคนอื่นเหมือนที่เจ้าได้รับความดีจากอัลลอฮุบฮานวุวาตาอัลานะครับเวลาตะมุลฟะซาดะฟิลอัรอย่าสร้างความเดือดร้อนให้ไปทั่วนะอินนัลลอฮฺฮะดายุฮิบุลมุฟซิดีนอันนี้เป็นคําตักเตือนของคนกันเองคนรู้จักกันเอง แต่สิ่งที่เป็นคําตอบของกอรุนทาให้อลัสบานวะตาลาต้องเอามาเล่ากอละอินนามอูตีตูฮอ阿ลาอลมินอินดีตอบคํานี้มาคํเคาคเดียวนี่สะท้อนถึงกาพืชของกอรุนเลยกอละอินนามอูตอีตูฮอ阿ลาอลมินอินดีไอที่ฉันได้มาเนี่ยเพราะฉันมีความสามารถฉันมีความรู้ฉันมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ นะฉันทําเป็นฉันทําได้อันนี้เป็นความรู้สึกของเราทุกคนไหมถามว่าความรู้สึกอันนี้เคยแวบเข้ามาในความคิดของพวกเรา้างไหมครับางครั้งเราบอกโอ้โหปีนี้ทั่วที่แถวนี้ก็ทําอะไรกันเอ่ยถ้าเป็นบ้านผมมาทํานาก็จะยกตัวอย่างเรื่องทํานาแถวๆนี้ทําอะไรกันส่วนใหญ่ทําอะไรบ้านเช่าเลี้ยงปลาอ่าถ้าเลี้ยงปลานะครับถ้าเลี้ยงปลาโอ้โหปีนี้เลี้ยงปลา ปกติขนาดเท่ากันบ่อเท่ากันนะบ่ออื่นจำได้สิบตันปีนี้ของฉันน้ําดีปลาไม่ตายเลยออกซิเจนดีน้ำฝนฝนกําลังดีอาหารไม่ขาดปีนี้ฉันจำได้สิบสองตันสิบสมตันฉันเก่งความรู้สึกนี้เคยมีไหมผมม,มันมีเคยเพราะฉัน เราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่นี่ใช่ไหมอย่าลืมว่าเราก็คือมนุษย์เพียยแต่ว่าเราจะกําจัดมันออกไปยังไงให้ได้มากที่สุดเราต้องพยายามนึกอยู่เสมอไอความรู้สึกแบบนี้มันเข้ามาผมจะทางานเออโอ้โหรอบนี้ทําได้เว้ยหรือสอบโอ้โหรรบสอบนี้เราสอบได้ดีที่สุดกว่าเพื่อนรู้สึกไหมความรู้สึกแบบนี้มีไหมมีมันแวบเข้ามาได้ตลอดนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องนะครับทำก็คือขอดูอาจะลอสุบาหานุวตะอาลา a l a b a l h a m i l l s t i นะครับขอด้อานะให้เราเนี่ยรอดพ้นจากเอความหลงตัวเองความประมาทในตัวเองคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองแจ๋วกว่าคนอื่นความคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเหมือนที่กรูนเกิดขึ้นกับกรูนแต่ปรากฏว่ากรูนคิดพอเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วกรูนไม่ได้กำจัดมันออกไปสก่อน กอรูนบอกว่าฉันได้ทรัพย์สินพวกนี้มาจากความรู้ที่ฉันมีอยู่ความสามารถของฉันที่มีอยู่เพราะฉะนั้นฉันจะต้องไปแบ่งคนอื่นทําไมนะครับคนพวกนั้นบรรดาิสรออิน็เลยบอกว่าอวาลัมยาลัมอันนัลลอฮาก็อัลละกามิงกอบลีฮิมินันกูรูนีมันบัวอันดูมินูกวัตวตะวะอักซารุจามากอรุนแกไม่เคยอ่านประวัติศาสตร์บรรพบุรุษของพวกเราเลยหรอปีครั้งแล้วที่อัลลอฮฺสุบฮา,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 านูวะตะอลาทําลายล้าง กลุ่มชนที่เขาแข็งแรงกว่าพวกเจ้าแข็งแรงกว่าเจ้าเยอะกว่าพวกเจ้าอัลลอฮ์ทำลายมาแล้วเพราะฉะนั้นไอาการที่เจ้ามีทรัพย์สินจริงอยู่มากมายมหาศาลขนาดนี้เยอะกว่าคนเยอะที่สุดในยุคนั้นนะครับมันจะเท่าให้เจ้ารอดได้หรอขนาดคนที่เขาร่างกายใหญ่โตกว่าเจ้าพรรคพวกเยอะกว่าพวกเจ้าเขายังประสบกับความหายนะมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยของทนานบีนัว สมัยของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับในสมัยของท่านนบีก็มีรู่อะไรก็แล้วแต่นะครับพวกสมุทรนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบรนูุอิสราเอลอพวกเดียวกับกอรูนด้วยซรับไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่ชนชาติอื่นเลยนะเกิดขึ้นกับบานูุอิสราเอลเนี่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเจ้าจําไม่ได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะครับกอรุนไม่ได้จบแค่นั้น กอรุนบอกท่าอย่างนั้นวันต่อมาคราวนี้ยิ่งกว่าเก่าอีกคราวนี้ฟะคอรอจาอาลาโกมีฟีซีนติฮีนะครับกอรุณยิ่งพยองใหญ่เลยยิ่งคนเตือนยิ่งนึกว่าจะคิดได้นึกว่าจะหยุดได้ยิ่งพยองยิ่งจองหองยิ่งแสดงอากับกิริยาที่แสดงถึงความว่าฉันไม่ฉันที่สุดแล้วนณะตอนนั้นฉันที่สุดแล้ยอกที่สุดรวยที่สุดแล้ว วันต่อมาได้สั่งชุดใหญ่แต่งองค์ทรงเครื่องทองทั้งตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่คนเดียวนะที่แต่งทองทั้งตัวคนที่เป็นข้าราชบริพารคนที่เป็นผู้ติดตามเป็นทาหารเป็นกาดเป็นอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งมานะครับนักวิชาการตั้มซินบอกว่าแม้กระทั่งมาเนี่ยยังเอาทองอะ่ะมามาคืาเรียกว่านะเอาทองมาทําให้เป็นเหมือนเหมือนผ้าแล้วก็วางเอ่อ อะไรล่ะคอบไปบนมาน้าไมาเรียกอะไรมาเหมือนวนอานเหมือนอะไรอย่างเงี้ยะทุกอย่างทาด้วยทองหมดเลยร่มทําจากทองทุกอย่างใช้ทองทาหมดเลยรอบนี้จัดเต็มนะครับจนกระทั่งพลเวลาพอออกไปอย่างนี้นะครับพระลอสุบฮานุวัตอาลาก็เลยเล่าต่อไปว่ากอรุนออกสู่สาธารณชนนะครับด้วยเครื่องประดับประดาขนาดนี้ ถ้าเป็นเราเจอคนแบบนี้โอ้โ oh ห oh. ตู้ท้องเคลื่อนที่มีไหมสมัยนี้บ้านเราจะมีไหมดยมีสดดังแลกยังมีนะนะครับความรู้สึกเหมือนกอรุนหรือเปล่าละ่ะใสนะ่ไม่ผิดหรอกผู้หญิงอาศัยได้ใช่ปะ่ะจะไปกินงานจะไปจะไปงานวารีมาจะไปงานมัสยิดหรืออะไรก็แล้วแต่ในสังคมปัจจุบันเรายังมองเห็นได้นะ สมัยก่อนผมเคยเห็นเขาเรียกจันป่ะจันลิจี้ใช่ไหมที่เวลาใส่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยอันเท่านี้ยแหวนไปที่ข้อมืออีกปกติเราใส่เส้นกันแค่นี้ใช่ไหมเส้นเท่านิ้วนี่เลยสองข้างนะครับเขาบอกเขาชอบอ้าวชอบไม่ว่าแต่ดูซิกรุนก็ชอบเหมือนกันนะครับ พอเาราจะอาราโกมีฮีฟีจีนาตีฮีเขานี้พอเวลาที่สาคัญก็คือกอร่ณออกมาในจัดชุดใหญ่มาเลยนะครับใช้ทองทั้งหมดเลยนะแสดงออกถึงความร่ํารวยฉันไม่ฟังอะไรพวกแกทั้งนั้นแหละก็ปรากฏว่าวรนุอิสรเอ็นชิมวันเตือนกอรูนไปตอนนี้พอเห็ุกอรุนแบบนี้แบ่งอเอกไปสองฝั่งกอลัลลอดีนยูรีรูนัลฮายาตัดุนยายาตลทะเนามนิสลมาอูติีากอรูณฟังที่หนึ่งบอกคนที่ชอบเหมือนกอรูนมี คนที่ชอบสมบัติชอบทองชอบเงินมีโอ้โหนี่เราน่าจะมีเหมือนกอรูนบ้างนะเราน่าจะมีเหมือนกอรูนบ้างนะอันนี้มันเป็นความรู้สึกเราใช่ไหมฮะเราเห็นคนอื่นเขามีเห็นเพื่อนเราขับบีเอ็มอยากจะเปลี่ยนมั่งเว้ยเป็นบีเอ็มความรู้สึกมีไหมมีแม้กระทั่งรถกระบะเราหน้ารถกระบะโอ้ปีนี้จับปลาได้โอ้โหหมอนั้นเขาถอยป้ายแดงรถกระบะออกมาเลยเ,เราเอามั่งเว้ย ถอยกระบะตามเพื่อนนะคนพวกนี้ก็จะคิดโอ้เราน่าจะได้เหมือนกอรูนบ้างแต่อีกฝั่งหนึ่งวกอแลลาดีนาอูทุลเอลมาไวละกุมสาวบุลลอมันก็จะมีคนอีกฝั่งหนึ่งคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาบอกว่าคนที่จะคิดแบบนี้ได้ต้องมีลักษณะแบบนี้วกอลลาดีนาอูทุลเอลมาคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลา คนที่เชื่อทั้งดุนยาและก็อาคีรอเชื่อเรื่องอาคีรอเพราะคนพวกนี้มองการไกลกว่าจะมองว่าโอ้โหทรัพย์สมบัติเดี๋ยวพอเราตายไปมันเป็นยังไงมันก็เป็นเป็น,ปนลูกของเราแล้วถ้าลูกเรายังเก็บไว้มันก็จะไปถึงหลานเราแต่ถ้าเกิดลูกเราบอร่อปลาที่เราทิ้งไว้โอ้โหตอนเราอยู่เนี่ม่ยอมขายเว้ยเขามาขอซื้อนะอะไร่ละเจ็ดล้านไม่ยอมขายไร่ละแปดล้านไม่ยอมขาย เก็บไว้ให้ลูกมันเก็บไว้ให้ลูกมันตายไปยังไม่ทันทําบุญสี่สิบเลยลูกบอกขายที่แล้วมีไหมมีไหมมีมีอีกแหละน้ําบอกขายบอกประหาไปแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไม่ต้องไปให้ความสนใจกับเรื่องพวกนั้นมาได้ไหมความว่าเอ้ยเรารีบขายซะก,ก่อนเลยเดี๋ยวลูกมันจะขายเดี๋ยวเราตายแล้วลูกขายไม่ใช่นะฮะหมายความว่าเรามีทรัพย์สินได้แต่เราก็ต้องรู้จัก ทำใช้ทรัพย์สินอันนั้นเนะ่ะให้มันเป็นสื่อกลางหรือว่าเป็นช่องทางที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานอฺะตะอาลา,า,ลาจะด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะครับสุราน้ํารั่วนะสองจุดเมื่อตะกี้สองรั่วเพราะฉะนั้นต้องรีบซ่อมจับปลาได้เฮ้ยสุราเขาจะเปลี่ยนลังคาซ่อมหลังคา,องคาเอาลงขันกันสักหน่อยบ้านโน้นเท่านี้บ้านนี้เท่านี้ ไม่ต้องรอโอ้ยรอจัดงานสุราอย่างเดียวไหวไหมอาจจะรอได้แต่ว่ามันจะพังไปเยอะกว่าน,นี้แต่ถ้าเกิดเงินที่เรามีอยู่ล่ะนี่แหละของพวกนี้แหละคือของที่จะติดไปกับตัวเรานะถ้ารอจัดงานสุราอย่างเดียวอีกตั้งนานกว่าจะได้จัดงานสุรานะครับเพราะฉะนั้นอกอรุนก็เลยบอกว่าอ่าวกอรันละดีนะอูทุลอิลมะไวลักุมสวาบุลลอฮิคอยรุลิมันอามานวะมิลซอลิฮะ ผลละบุญจะอัลลอฮ์ความดีงามที่มาจกอัลลอฮ์สุบฮานหตะอาลานั้นจัดได้กับคนสองพวกเท่านั้นไม่ใช่คนมีตังไม่ใช่คนมีทองอย่างเดียวสวาบุลลอฮิคอยรุนลีมันอามานาวามีลซอลิฮามันจะเกิดเป็นผล,ลบุญเป็นผล,ลกรรมให้กับเราสําหรับคนที่มีอีมานแล้วก็สามารถทําอามันท่ซอและได้ด้วยเวลาอยู่ลักกอฮาอินลสซอบิุลแต่ขอให้รู้ไว้เธอไอสองอย่างเนี้ย นะครับสองอย่างเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นยกเว้นกับคนที่มีความซอบิรุนซอบิดซอบัตซอบัตความอดทนเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคนของสมัยคนนันบรนดอิสรอเอลเองเขาก็ต้องเจอกับความยากลาบากแต่เขาก็รู้ว่าไอ้ความยากลําบากที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นการทดสอบจากลอสวาหานตาลาเขาเลยศรัทธานะเขามีอีมานอัลลอฮ์บอกว่าอัลวามายุรักกอฮาอิลซอบบรุน นะครับไอ้อีมานแล้วก็อามันที่จะเป็นซอนและได้นะ่ะมันจะยังไม่เป็นผละบุญกับเขาโดยตรงนอกจากว่าเขาจะต้องประสบกับฟางจะต้องเจอสิ่งที่มาทดสอบเขาทําให้เขาจะต้องมีความอดทนกับเรื่องนั้นด้วยนะครับหลายต่อหลายเรื่องที่เราผ่านมาในชีวิตของเราใช่ไหมม่ใช่เรามีอีมานแล้วจะสบายเป็นแขกสบายไหมเป็นแขกสบายไหมอ่ะถามจริงๆเป็นแขกสบายไหม สบายตรงไหนสบายตรงไหนต้องละหมาดวันละห้ารอบทำงานอะไรทีจะจับปลาทีสุโบเอาสุโบเดี๋ยวต้องวิทน้ำคืนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขามาลากปลาปันไหนนะตีสามตีสองประมาณนั้นปะ่ะแถวบ้านก็เป็นแบบนั้นกันสี่ทุ่มวิทน้ำไว้แล้วก็เดี๋ยวสักสี่ทุ่มมาลากปลาตีห้าขึ้นไปสะพานปลาประมาณนั้นปะ่ะสบายตรงไหนกำลังลากปลาอยู่มันๆเลย โอ้โหเนี่ยจะได้ตันสองจะได้สองตันจะได้ตันจะได้สิบสองตันไหมกําลังลุ้นเลยโอ้โหบางสุโขทัยนี่แล้วบางสุโขทัไหนอะจับปลาต่อใช่ไหมยังขึ้นปลาต่อยังต้องดองน้ําแข็งเกิดน้ําแข็งดองน้ําแข็งไม่ทันเป็นไงปลาตัวแดงเลยแล้วใช่ไหมเสียราคาไหมเสียราคาเพราะฉะนั้นหลายต่อหลายครั้งที่บางครั้งต้องดองปลาก่อนไปละหมาดช่างมันใหละหมาดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปละหมาดตามที่หลังได้ตะวันขึ้นแล้วก็ยังได้ เคยมีไหมเคยผ่านไหมผ่านมากันหมดอย่าบอกว่าไม่ผ่านมั่นใจว่าผ่านมาทั้งหมดเพราะพวกเนี้งานพวกนี้ยจะเกี่ยวข้องกับวันเพราะเราวันหนึ่งเราต้องละหมาดห้าเวลาของผมเนี่ยสุบโบไม่เคยมีปัญหาเรื่องชาวนาแต่จะมีปัญหาเรื่องอาซัดกรรมกระบบางทีกําลังทํานาไถนาหวานข้าวกําลังจะเสร็จมืดซะก่อนไปพักละหมาดไหมไม่พัก ต้องทํานาจนเสร็จบางทีกว่าจะเข้าถึงบ้านสามทุ่มครึ่งเอ่อทุ่มครึ่งเป็นไงมากระเด็จไปแล้วเห็นไหม่ะแขกไม่สบายนะแต่ถ้าเป็นมุสลิมจะสบายนะครับมุสลิมอลัลลอฮ์เลยบอกว่านี่ไงท่านเ่งบอกว่าวามาย่รักฟอฮา,าอิลัสซอบิรุนคนที่จะได้ความดีงามอันนั้นจะลสุบะฮันวัลลอลาไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆฉันบอกมีอีหมานแล้วทำอามันติซอแล,แล้วแล้วฉันจะได้อันนั้นเลย ต้องเจอบททดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาด้วยนะครับก็ปรากฏว่านะครับเตือนกันไปเตือนกันมาแบบนี้แหละนะครับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาเนี่ยนะครับไม่เอากอรูนไว้แล้วดูแล้วกอรูนเนี่ยมันคงกลับตัวไม่ได้แล้วนะกลับตัวไม่ได้ฟะคอซัฟนาบีรีวะฟะคอซัฟนาบิฮิวะบิดาริฮิลอะลุปกติท่านพี่น้องคิดว่าอียิปต์เนี่ยมันน่าจะมีแผ่นดินไหวไหม ใครเคยได้ยินข่าวอีแผ่นดินไ,วไหวมั้งเนี่ยช่วงปัจจุบันเนี่ยมีไหมไม่ได้อยู่ในเขาว่าอียิปต์เนี่ยไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าแผ่นเปลือกโลกที่มันจะกระทบกันเนี่ยใช่ปะ่ะแผ่นเปลือกโลกของมันมันจะมีรอยแตกรอยแยกของโลกของเปลือกโลกเนี่ยที่มีความเสี่ยงลากมาแต,แต่แต่ญี่ปุ่นนะครับเรื่อยไปเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจะโดนเยอะหน่อยเพราะรอยแตกของเปลือกโลกใช่ไหมฮะมันจะกระทบกันแต่อียิปต์เหตุการณ์ปัจจุบันไม่เคยมีใครได้ยินว่าอียิปต์เกิดแผ่นดินไหว แต่ทำไมสมัยกอรูนแฮนดินไหวสูบป,ปุ๊บร่วงลงไปเลยท่านพี่น้องเห็นข่าวที่ตุรกีไหมว่บสักต้นปีใช่ไหมตุรกีตุรกีรกแฮ่นดินไหวที่ตุรกีเป็นไงเสียชีวิตหลักหมื่นคนสูญหายอีกเป็นหมื่นคนความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นผมไม่รู้ว่า อะไรทาให้เกิดแผ่นดินไหวเพราะจริงๆตุรกีก็ไม่ค่อยเกิดแผ่นดินไหวสักเท่าไหร่แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดรุนแรงมากนะครับก็เลยเคยถามเหมือนกันเคยถามเพราะว่า,ารู้จักอาหรับหลายๆคนเขาบอกว่าตุรกีเนี่ยนะครับเป็นประเทศอิสลามกระจริงเราไม่ได้ตําหนิเขานะแต่อันนี้เขาบอกเป็นอุปนิสัยส่วนตัวของคนตุรกีปกติเรากับอาหรับเนี่ยเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นรอมใช่ไหม ความรู้สึกของเราเนี่ยเราเป็นรองอารับใช่ไหมฮะจะด้วยฐานะจะด้วยหน้าตาหรือจะด้วยเชื้อสายจะด้วยเผ่าพันธุ์อะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นรองเขาแต่อารับพอเวลาไปอยู่ตุรกีอารับมีความรู้สึกแบบเราเขาบอกตุรกีเป็นชนชาติที่ดูแคลนอรับมากพอเขาบอกว่าเขาเคยยิ่งใหญ่มาก่อนในอดีตการก็คือในสมัยของออตโตมันอาณาจักรอุสมานีอะพี่น้องจําได้ใช่ไหมฮะพอจะจาได้ไหม อาณาจักรของอิสลามที่ครอบคุมอุสมานียะที่ครอบคุมโลกทวีปแอฟริกาทั้งหมดทวีปเอเชียกลางทั้งหมดอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมันเพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่ในอดีตของเขาเลยทําให้เขาลงไม่เป็นเขาบอกนี่ก็คือความรู้สึกของคนตุรกีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเคยมีอาหรับบางคนพูดว่าเขาไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเกิดเหตุการ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาดนี้ที่ตุรกี เขาบอกว่าเพราะว่าเหมือนที่กรูนเคยยะโสโอโหังใส่บรรุอิสราเอลคนตุรกีก็ยะโสโอหังใส่อาหรับนายะโสโอหังใส่อาหรับก็วะลอฮุอาลัมจะจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือการลงโทษที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาอาลาทํทำกับกรูนเนี่ยนะครับทำกับกรูนเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานวะตาอาลาทําให้เกิดแผ่นดินไหวเฉพาะที่ที่เป็นปราสาทของกอรูนเท่านั้น ผมฟังนักบรรยายบางท่านนะครับที่เป็นอับะครับฟังคลิปฟังอะไรของเขาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเ,เหตุการณ์่อนที่กอรุนจะถูกถูกสูบลงไปในแผ่นดินเนี่ยนะครับมีเรื่องว่ากันว่ากอรุณเนี่ยต้องการที่จะกําจัดท่านอบีมูซานะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าท่านท่านอบีมูมซาในสมัยหลังเนี่ยท่านอบีมูมซาเริ่มมีข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสกาดที่จะต้องมีการจ่ายสกาดในศาสนาเราเนี่แหละเหมือนอิสลามเรานี่แหละ ต้องมีการจร่ายสกัดเพียงแต่ว่าจะนิสซอมเท่าไรต้องว้นเท่าไรมีรายละเอียดยังไงไม่รู้แต่จะต้องมีการจร่ายสกัดเพราะฉะนั้นนบีมูซาก็เลยไปสั่งให้กอรุนเนี่ยจ่ายสกัดเหมือนกันกอรุนบอกไม่ได้ฉันปล่อยให้นบีมูซาทําอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องอื่นน่ะฉันพอรับได้แต่เพราะว่าจะมายุ่งกับเรื่องเงินเงินทองทองของฉันนี่เป็นไงกอรุนก็รับไม่ได้เหมือนกันกอรุนก็เลยไปพัวกับนบีไปวัวกับฟิรูรรน,นกับฮามานนะคับเฟรูนซึ่งเป็นกษัตริย์นะ กอรุณเป็นเศรษฐีนะครับพามานเป็นรัฐมนตรีของของของเฟิุรุลถ้าอย่างนั้นเราจะต้องหาทางกําจัดมูซาให้ได้ไนมะ่งั้นเดี๋ยวมูซาเนี่ยมายุ่งกับทรัพย์สินของฉันมากเกินไปแล้วนะครับก็คือหาช่องทางโดยการ,ยการพยายามที่จะตั้งข้อหากับท่านอาบีมูซาว่าท่านอาบีมูซา,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 าเนี่ยไปทาซีนาทําอะไรอย่างนั้นซึ่งก็รายละเอียดของตรงนั้นผมก็ไม่ลงแล้วกันนะ,ะก็ปรากฏว่าท่านอาบีมูซาก็รอดพ้น ข้อเก่าหาอันนี้ไปแต่ท่านนบีมูซาเนี่ยครั้งนี้ท่านโกรธเฟรท่านโกรธกอรูนมากนะครับขอด้อาวอนจะอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาโอ้อัลลอฮฺอัลลอฮฺคงมากอัลลอฮฺคงมามักกินนีมินหุโอ้อัลลอฮฺขอให้ฉันเนี่ยสามารถกําจัดฮามะกอรูนให้ได้โดยเฉยอัลลอฮฺเลยตอบรับของท่านนบีมูซาอันนี้นะครับแล้วก็บอกว่ายามูซานี่มูซาอัลอารับยันตะดิรุอัมรัก ตอนนี้แผ่นดินรอคําสั่งรอคําสั่งของเจ้าอยู่นะว่าเจ้าจะให้แผ่นดินทําอะไรกับกอรุนนะครับท่านอับดุลเีมูซาก็เลยเรียกบรรดุอิสรอออลทั้งหมดนะครับไปที่หน้าปราสาทของกอรุนเพราะว่าบรรดุอิสรอออลมารวมตัวกันทั้งหมดนะครับท่านอับดุลเีมูซาต้องการให้บรรดุอิสรอออลรู้ว่าการลงโทษของอัลลอฮฺสุบฮาน์อัตะอาลานั้นอัคระอาจีซินมุกตะดิรนะครับเป็นการลงโทษแบบถอนรากถอนโคนยาอัรุนดูกูซีฮี นาีมูซาพูดกับแผ่นดินว่าแผ่นดินเอ๋ยจงกำจัดกอรูนไปซะท่านนารีมูซาพ,พูดเสร็จนะครับปราสาททเมื่อตะกี้มีกี่ห้องนะกว้างขนาดไหนสามพันห้องเนะี่ยกี่ไร่กี่เอเคอร์ดีกว่านะสามพันห้องนะครับอย่างน้อยๆก็เป็นร้อยไร่นะยุคลงไปหนึ่งในสาม ยุบหนึ่งทีลงไปหนึ่งในสามเลยนะก็รวมอยู่ในนั้นบออาคาราสบริพานของมันอยู่ในนั้นหมดเลยทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ในอยู่ในประสาทอันนั้นยุบลงไปหนึ่งในสามนบีมูซาบอกยาอารุูคูซีครั้งที่สองแผ่นดินสูบมันลงไปอีกสูบลงไปอีกสองในสามก็ตอนนี้ก็เหลือเหลืออีกหนึ่งในสามครั้งสุดท้าย่านิบีมูซาบอกยาอารุดีคูซีสูบคณิตสูบลงไปทั้งหมดเลยจมลงไปภายในพิภตาบานูอิสรออิยนยืน ยืนดูยืนเห็นเหตุการณ์กันทั้งหมดนะครับยืนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮะฮานูวะตะอาลานะครับทรงตอบแทนความหยิ่งยะโสความโอหังอัลลอฮ์ไม่ได้ตอบแทนไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาร่ํารวยนะอิสลามไม่ได้ห้ามรวยแล้วก็ไม่ได้ใช้ให้เราจนเดือดอิสลามใช้ให้เราจนไหมเปล่าไม่ได้ใช้ให้เราจนใช้ให้เราทํามาหากินใช้ให้เรามีทรัพย์มีสินทํางานได้นะครับ แต่สิ่งหนึ่งก็คืออย่าให้ทรัพย์สินมาทําให้เราละเมิดคนอื่นอย่าให้ทรัพย์สินมาทําให้เรายิงพยองจองห้องอย่าทําให้ทรัพย์สินมาสร้างความรู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นเรารวยกว่าคนอื่นเราแจ๋วกว่าคนอื่นเพราะนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮนวะตะอาลาได้ทรงห้ามเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่าอัลกิบรียาอูริดาอีนะครับความยิ่งใหญ่ นะครับอาาัลลอฮ์สุบัยฮอูตาลาบอกเป็นริดาอีเป็นอาพรชิ้นหนึ่งของฉันเพราะฉะนั้นฟาฟามันคาบารอนีใครก็ตามที่มามุกาบารอก็คือพยายามที่จะแข่งความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์สุบฮฺอูตาลาอาจัตอาซัลอาซัตูบูอาซัตูบูอัลล์บอกเราจะทําให้เขาตกต่ําเราจะทําให้เขาต่ําต้อยนะครับคำว่าต่ําต้อยอาจจะเป็นในรูปประทรมหรือหน้ามาธรามก็ได้แต่ในกรณีของกอรูนนี่เป็นยังไงเป็นรูปประทรมจมลงไปเลย เพราะฉะนั้นนะครับฝากท่านพี่น้องว่าเราจะจับปลาได้เยอะขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมว่านี่คือสิ่งที่เป็นความดีงามจากอัลลอฮฺซุบฮานมฮัมะัลาเราลูกเราจะเรียนสูงขนาดไหนก็แล้วแต่นะเราจะมีตําแหน่งสูงสักขนาดไหนก็แล้วแต่นี่คืออาพรที่เป็นเครื่องแปะกายเราไว้เท่านั้นมันไม่ใช่เนื้อหามันไม่ใช่จีรังของเรามันไม่ใช่แก่นแท้ของเราเพราะฉะนั้น เรารวยได้เรามีหน้ามีตาได้เรามีตำแหน่งได้นะครับแต่อย่าให้ตำแหน่งทำให้เรานะครับต้องดูถูกดูแคลนคนอื่นเหมือนที่เป็นพฤติกรรมของของกอรูนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านพี่น้องว่าเรื่องราวของกอรูนเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ห่างไกลตัวเราเลยเราอาจจะบอกว่าเราไม่ได้รวยเท่ากอรูนเราคงไม่ไม่รู้สึกเท่าเขาหรอกไม่แน่เราอาจจะรวยแค่นี้แหละแต่ไอความคิด ที่อยู่ในใจเราอาจจะเยอะประกอรุนหรือเปล่าล่ะเทียงแต่ว่าเราสําแดงมันออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับฝากให้ท่านพี่น้องขอดูอาจ,จะเอาลอสสุบฮานวัตอาละให้เยอะๆให้อภระองค์เนี่ยทรงทรงอะไรละ่ะกำจัดนะทรงกำจัดความรู้สึกประเภทเนี้ยนะครับให้มันหลุดไปจากหัวใจของเรามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ทุกคนต้องมีแต่คนที่จะดีที่สุดคือคนที่สามารถกำจัดมันได้นั่นเองนะครับสาหรับวันนี้คงต้องฝากท่านพี่น้องไปดูวเวลาเพียงเท่านี้ وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين